สวัสดีครับก็อย่างที่ค้างไว้เทปที่แล้วนะฮะว่าของจีนมันเยอะจริงๆครับครับเราก็มาต่อกันเรื่อยๆพาร์ท2นะครับครับผมไปลุยไปมีอะไรมาดูกันเลยดีกว่ารายต่อไปก็เป็นรายแบบบ้านใกล้เรือนเคียงกันก็เป็นนี่ฟิกูอาร์ต X อุลตร้า X ตัวพิเศษได้นะถ้าเป็นของแท้อะไรที่แพงๆลุงบัตรมักทำแต่ก็เหมือนเดิมครับผมให้เกียรติโดยการไม่ก๊อปปี้โลโก้นี่แต่กล่องนี่ดูไม่ออกเลยนะกล่องก็ถือว่าเหมือนอันนี้เหมือนเลยอันนี้เพราะว่าเคยมีของแท้ก็แน่นอนครับว่าของจีนก็ไม่มีกล่องน้ำตาล อย่าไปถามหากล่องน้ำตาลจากผู้ขายเพราะคุณจะได้ลังน้ำตาลมาแทนตัวนี้น่าจะโอเคหรือเปล่านี่มีฐานให้ด้วยโอ้ฐานสวยอ่ะโอ้ฐานโอเคมากนะครับสีก็โอนะเนี่ยสีเงินมันก็แบบว่าสวิงสวังดีนะตาข้างนี้ก็ดูโอเคดีนะแต่ทำไมพอพลิกมาอีกข้างหนึ่งทำไมตามันใหญ่จังวะเหมือนลงสีมาไม่ค่อยเนียนนะเราก็ไปจุกจิกกับมันอ่ะก็มันงานจีนนะนี่นะครับดูหัวนะครับหัวนี่ก็โอเคเออของแท้ก็ขยับได้ประมาณนี้แหละใช่มันจะติดข้างหลังหน่อยโอเคนะครับโอ้มีเสียงแอดโอ้โหเสียงดี ไปได้สุดไหมไปได้สุดนะครับโอ้โหดูตรงช่วงข้อแขนโอเคเลยดูมือเปลี่ยนได้ไหมพี่ตัวนี้เปลี่ยนได้นี่เป็นไงถอดโคตรง่ายถอดง่ายมาก ยังตกใจเพราะว่าเกิดของแท้เนี่ยโอ้โหดึงอ่ะดึงอ่ะโอเคแล้วดูก็คือแขนพวกแขนนี่ถือว่าโอเคนะแล้วก็ช่วงตัวก็โอเคเอ๊ะแต่ตัวนี้นี่ไม่หลวมหรออันนิดหน่อยนิดหนึ่งขาก็โอเคนะช่วงขานะครับดูช่วงเข่าปุ๊บโอ้โหนี่2 จังหวะได้เลยไม่สุดนิดหนึ่งแต่ก็โอเคมีเอฟเฟกต์อะไรต่อไหมอะไรปั๊มมาไม่ค่อยเนียนนะจริงเหรอเนี่ยดูดินี่ก็เบี้ยวเบี้ยวหน่อยป่ะเบี้ยวเบี้ยวหน่อยรู้สึกมันแล้วก็พลาสติกมันจะไม่ใสกิ้งเหมือนของแท้นะมันจะขุ่นๆกว่าไอ้ของแท้มันจะใสมันก็จะบิดๆงอๆนิดเล็กน้อยเล็กน้อยพาร์ทพลังแสงก็มาแทบจะสีเดียวเลยอ่ะอ๋อมีงอนิดนึงเลยนะมีดิฟนี่หน้ารออยู่เออจุดเด่นของตัวมังงะตัวนี้คือหน้าคนนะเฮ้ยแต่หล่อนะชอบใช่ได้เจ้าของที่ให้มาเล่นนะฮะต้องอ๋อพูดถึงเจ้าของที่ให้มาเล่นนะครับต้องขอบคุณโทชิทอยนะฮะโทชิทอยกระเป๋าสารสำเพ็งนะครับซึ่งเป็นคนละเจ้าอ่ะนะโทชิทอยขายของเล่นนะฮะแต่ถามว่าโทชิทอยขายของจีนหรอไม่ใช่นะฮะคือโทชิทอยอ่ะขายของแท้แต่ของจีนเนี่ยโทมัสเจ้าของโทชิเนี่ยนะฮะเขาไปซื้อมาเล่นเฮ้ยแล้วบังเอิญเราไปเจอกันเขาก็เลยบอกจานเอาไปเล่นว่าเล่นยังไงก็ได้ใช่ป่ะได้โอ้โหได้ยินคำว่าเล่นไปได้ยังไงก็ได้นั่นแหละผมก็จัดมาเลยตัวต่อไปนี่เรียกว่าออริจินของการก๊อปปี้เลยรุ่นแบบบุกเบิกป่ะใช่แผ่วถางทางให้งานจีนที่ตามมารุ่นลูกรุ่นหลานนะฮะตอนผมเข้าวงการผมก็เห็นแล้วอะก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะก็เรียกว่ากันฟาจีนนะครับผมหรือกันดั้มจีนนะฮะกันดั้มจีนเอาๆทีนี้ต้องเท้าความก่อนด้วยว่าตอนนั้นส่งให้พี่ก้ามสีใช่ป่ะรู้สึกว่าซื้อของแท้มาเหมือนลิมิเต็ดเนี่ยมันก็ 2,000 กว่าบาทบวกค่าสีขึ้นไปเนี่ยมันจะบวกทวีคูณราคากันไปซึ่งผมก็คิดว่าของแท้เนี่ยเราซื้อของจริงก็ได้เนี่ยเพราะสุดท้ายก็ต้องมาพ่นสีบังอยู่ดีอย่างเงี้ยครับโอ้โหแล้วพอเสร็จเนี่ยดูโดยรวมแล้วมันก็สวยนะฮะนี่อันนี้คือมาร์คอะไรอ่ะแต่ฮะทอกิสมาร์ค3นี่นะฮะแล้วก็พอรู้นะครับรู้สึกว่านี่ครับโอ้คือผมมารู้สึกว่ามันหลวมมากเลยแล้วนี่ต้องให้พี่ก้าเล่านะครับเป็นคนครีเอทตัวนี้ขึ้นมาเลยนะครับโอ้โหครับผมก็ต้องบอกว่าคือระหว่างที่ทำนะก็โทรไปด่ามันเป็นระยะนะครับว่ามึงเอาอะไรมาให้กูทำวะเนี่ยกว่าจะประกอบเดือยก็แบบบางอันกูก็ต้องถางรูให้มันใหญ่ขึ้นทำไปโทรมาบ่นไปนะฮะบางอันกูก็ต้องติดกาวช่วยไม่งั้นไม่อยู่ตัวนี้มันพูดยากอ่ะเพราะว่าในรูปในวิดีโอตอนนี้ที่ผู้ชมเห็นมันคือทำสีแล้วมันทำสีไปแล้วสีมันอย่างสวยงามแต่จริงๆแล้วมันก็คือพลาสติกธรรมดาเลยแหละไอ้มาร์คหนึ่งเนี่ยไอ้ของแท้มันทำมาร์คของแท้ทำหมดเลยป่ะมาร์คหนึ่งสองสามหลังจากที่ผมซื้อของจีนได้สักพักนึงแล้วของแท้ก็ออกซึ่งถามว่าเป็นราคาที่แตกต่างจากของแท้มากไหมมากนะ1ต่อ100ราคาตัวธรรมดานี่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,800 ละ 1,500 ใช่ๆประมาณนั้นตัวธรรมดาแต่ของจีนนี่อยู่ที่ผมจำไม่ได้ผมซื้อมาเท่าไหร่แต่หลักร้อยเหมือนกันประมาณ700 800อย่างงี้ป่ะคือถ้าเทียบของแท้ของแท้รู้สึกมันแข็งแรงกว่าเยอะเลยครับจุดขยับอะไรมันก็จะบึ๊กจิบอยู่นั่นน่ะไม่ซื้อทีเลยไปซื้อของแท้ป่ะขาหลุดเลยนะโอเคเอามันออกไปเอาข้ามไปที่ฝั่งอีกฝ่าประเทศลองท้ายฮะอันนี้นี่โหถึงขั้นดราม่าทำไมเกิดอะไรแต่ต้องบอกก่อนว่า
อันนี้คือ Marvel Legend นะครับก็เป็นฟิกเกอร์ลายอเมริกาใครไม่รู้ก็ไปดูวิดีโอนักสะสมมือใหม่นะครับครับผมพวกลายอเมริกาส่วนมากเนี่ยมันจะเป็นยางอยู่แล้วเนาะซึ่งมันจะเป็นการที่ก๊อปง่ายมากเลยเพราะว่าพัสดุมันจะยางตัวนี้นะฮะคนขายอ่ะผมเขาบอกว่าของแท้นะครับและตอนที่ซื้อมันมีแพ็คไหมไม่มีแต่คือผมว่าโดนจีน2ตัวติดเลยแต่อีกตัวนึงอ่ะมีแพ็คเป๊ะเลยแล้วก็ไปดูรีวิวได้ในเพจนะครับน่ะแต่ตัวนั้นมีคนสนใจซื้อไปแล้วงานจีนก็เลยขายเขาต่อไปนะครับตัวนี้ต้องไปดูรีวิวจริงๆเพราะว่าดูผ่านวิดีโอตอนนี้มันจะดูไม่ออกใช่พวกเนื้อพลาสติกเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่เนียนจะมันแปลกๆแล้วก็จุดขยับต่างๆเนี่ยมันก็จะแน่นบ้างรวมมากแล้วก็พวกยางอ่ะรู้สึกว่ายางมันจะนิ่มนิ่มกว่าของแท้หรอของแท้รู้สึกยางมันจะแข็งกว่านี้แล้วของจีนเนี่ยนิ่มเลยครับเนี่ยนิ่มคือจริงๆของแท้นี่มันไม่ควรจะแบบนิ่มอย่างนี้นะอันนี้คือนิ่มมากรวมไปถึงอาวุธด้วยป่ะเนี่ยอาวุธก็มันก็ไม่ควรจะเละอันนี้อาวุธนี่เบี้ยวมาเลยฮะเนี่ยปืนโดนความร้อนนะฮะจริงๆรู้สึกไอ้ของแท้อาวุธมันจะแข็งกว่านี้หน่อยป่ะไม่ได้แบบว่าหนูดัดโค้งได้ง่ายๆอย่างเงี้ยคือถามว่าดูระดับความดูยากนี่ดูยากมากพ่อค้าที่ซื้อที่ผมซื้อด้วยเนี่ยเขาก็มีบอกว่าแบบก็ไม่รู้ก็ได้มาอย่างนี้ถ้าแนะนำเลยว่าถ้าซื้อในราคาของจีนที่อยู่แค่ประมาณหลัก 5-600 นะครับแล้วของแท้นี่ประมาณพันหลักพันอยู่นะแล้วก็ถือว่าโอเคถ้าเรารู้ว่ามันเป็นของจีนนะแต่ถ้าเดินย้อมแมวมานี่ไม่โอเคนะคือถ้าคนไม่เคยเล่นเนี่ยโอ้ยากเลยนะแนะนำให้ไปดูในรีวิวเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้ในข้างล่างนะครับสำหรับคนที่สนใจนะตัวสุดท้ายนี่นะฮะเรียกว่าเป็นThe King of Golf นะครับซึ่ง The One นะใช่หลายคนการันตีมาแล้วว่าเป็นงานก๊อปปี้ที่ดีมากไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับผมเรียกว่า Cosmic EX พอเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์แต่เกินก่อนว่าลายเซียมิดคอสมิดเซียเนี่ยคือมันมีหลายแบรนด์มากใช่อุ้ยมันก๊อปออกมาหลายยี่ห้อมากเลยใช่เมื่อก่อนที่ผมเล่นนี่จะเป็นค่ายที่เป็นกล่องแรกๆจะเป็นรุ่นพลาสติกก็จะเป็น LC ก่อนLC model แล้วก็พอ LC เขามาทำเป็นไดแคสต์เป็นเหล็กเนี่ยเขาก็ใช้ชื่อว่าเมทัลคลับใช่และหลังจากนั้นก็เริ่มมีเกรททอยมีโอ้โหอะไรมั่งก็ไม่รู้อันนี้คืออะไรอ่ะเดวิลอ่ะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วงานนี้ทุกคนก็ถือว่าให้คะแนนกันโดยว่าเฮ้ยมันโอเคอ่ะบางคนนี่แทบที่ว่าไม่ต้องเก็บของแท้นะฮะมาเก็บของจีนก็ได้คือของแท้บางทีมันพังหลายๆคนที่รู้จักนะหลายคนนะคือเขาก็ซื้อของแท้แต่เขาใส่ในตู้แต่ถ้าอยากออกไปเล่นซื้อของจีนอ๋อใช่เพราะว่าของจีนมันค่อนข้างถูกกว่าเยอะอ่ะมันจะเป็นไรบ้างมันก็ไม่เป็นไรโอเคสำหรับงานค่ายนี้นี่คือแยกกล่องมาเลยแยกกล่องอันนี้คือกล่องคลอสนะฮะอันนี้คือกล่องตัวคนอุ้ยอันเชิญท่านเฮียวกะออกมาโอ้โหสวยงามอันนี้เฮียวกะนะอันนี้เป็นเฮียวกะคอส3คอส3ซึ่งไม่มีบนโลกนี้นะฮะใช่ของแท้ยังไม่ทำนะฮะนี่มันก็จะใส่ถาดแล้วก็มีมือมันก็จะแยกอะไหล่มาให้อย่างนี้มาใส่ถุงซิปล็อกให้อย่างนี้เลยฮะใช่ใส่ถุงแยกมาให้ไม่ต้องตัดถ้าเป็นรุ่นเก่าๆที่เป็นพลาสติกมันต้องตัดใช่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 แต่พอมันกลายเป็นไดแคสต์ปุ๊บก็มันก็ไม่ต้องคือรุ่นเก่าๆเป็นเหมือนตัดกันดั้มเลยใช่แล้วก็ให้ขวดสีทองมานิดนึงเอามาแต้มโอ้โหจะบอกเลยว่าหน้านี่มันทำรายละเอียดค่อนข้างจะดีใช่หน้าโอเคเลยอ่ะหน้าสวยอ่ะคือจะบอกว่าลงสีนี่ละเอียดมากอ่ะใช้ได้เลยอ่ะเหมือนกับเขาไม่ได้คือมันไม่ได้เป็นการก๊อปแบบก๊อปส่งๆอ่ะมันเป็นเหมือนก๊อปเพื่อจะตั้งใจขายเลยว่าแบบเขาก็จะเป็นอีก1ตัวเลือกเลยสำหรับคนเก็บเสียยาอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกอย่างเหมือนของแท้ทุกอย่างเลยขยับได้เหมือนกันต้องบอกว่ารุ่นแรกๆออกมาเนี่ยผิวมันจะอมเขียวๆหน่อยแต่ว่าพอตอนนี้ออกมาใหม่เนี่ยแบบผิวมันก็ทำสีดูดีขึ้นนะคือเหมือนเลยแล้วก็นี่เป็นไงล่ะครับไม่เด้านะครับแข็งแรง เดี๋ยวมาลองประกอบดูก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะตัดไมค์ทีคืนประกอบแล้วกันเสร็จแล้วครับผมเดี๋ยวมาดูเลยนะครับปีโอ้โหออร่าพลังคอสโมมันถือว่าก็จัดได้ว่าแจ่มฮะvery good แต่เราก็ต้องมาตำหนิดูเพราะเราจะชมตลอดก็ไม่ได้นะมีมันคือความเป็นจีนก็อย่างที่บอกฮะจีนก็ต้องมีซิกเนเจอร์ของจีนมันก็จะมีแบบยากมั่งใส่ง่ายมั่งใส่ยากมั่งตัวนี้ก็ดูสังเกตตรงหัวเนี่ยนะมันกดไม่สุดไม่สุดคือพยายามกดแล้วนะมันก็ไม่ค่อยเข้ามันก็ได้แค่เนี้ยแน่นคือพวกรอยข้อต่ออาจจะไม่สนิทแต่นิดหน่อยแบบนิดนึง
ช่แต่ยังมันอยู่ในมุมอับมุมมันแอบไงแล้วเมื่อกี้พวกอาจจะเป็นพวกข้อมือข้ออะไรก็อาจจะหลวมนิดหน่อยใช่อย่างนี้ก็หัวถอดได้หน่อยหัวหลุดเลยอย่างที่บอกว่าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นงานเคนะเพราะว่าใช่เพราะของแท้ยังของแท้ไม่มาใครอยากรีบเล่นก็ถือว่าเป็นอะไรที่ไม่น่าเกลียดเลยนี่เพราะว่ามันก็มีคู่มือให้ด้วยนะนี่ลืมเอาให้ดูนี่นะฮะไม่ธรรมดานะครับสอนอะไรนะนี่เป็น 3D เรียบร้อยฮะแล้วนี่นี่คือสามารถซื้อได้ในราคาเท่าไหร่ครับพันนิดจริงๆพันต้นๆน่ะเพราะว่าจริงๆเซย่าผมก็ไม่เห็นว่ามันถูกกว่านี้นะมันอยู่ประมาณพันต้นๆมันจะมียุคแรกๆที่มันเป็นเกาะมันเป็นพลาสติกใช่ที่เป็นจะเป็นหลักร้อยหลักร้อยใช่แล้วพอมันเป็นไดแคสนี่ก็จะแพงขึ้นมาหน่อยบินไปเลยยูกะบินไปเลยได้ข่าวว่าซื้อเองเลยเนี่ยตัวนี้ไม่ใช่ของใครชอบยูกะไงเป็นแฟนยูกะรักมากแม่ตายเหมือนกันเราคอนเซ็ปต์ชีวิตเดียวกันตีแม่ตายฮะนี่จะดึงเข้าไปดาร์กทุกเรื่องดาร์กทุกตอนจริงคุยกันจะมีเรื่องแต่เรื่องดาร์กนะโอเคโอ้รู้สึกว่าเป็นการรีวิวของที่นานมากนะเพราะเราอัดอั้นมานานมากถ้าฟีดแบคดีนะครับสำหรับงานจีนก็คงมีอีกเยอะยังนี่ยังไม่มาอีกหลายยี่ห้อเพียบเลยใช่ฮะแต่ว่าจะเราก็งบเป็นพวกงบน้อยนะครับใช่ครับถ้าใครมีของจีนอยากให้เอามาเล่นนะฮะอย่างโทชิทอยนะครับอย่างคุณโทมัสก็แนะนำเอามาได้นะหรืออย่างตัวเนี้ยไอ้สไปเดอร์แมนนี่ก็คือตั้มสปิริตทอยให้มาเล่นตั้มถามว่าตั้มขายของจีนไหมก็ไม่ครับแต่ว่าคือก็ขายของแท้แต่อยากรู้ว่าของจีนเป็นไงวะไอ้ที่มาพูดคุยคือมันเป็นเหมือนสกิดต่อมอ่ะคือเวลาคนมันไปเห็นแล้วมันแบบเฮ้ยมีของจีนเหรอราคาแค่หลักร้อยเหรอเอ้ยข้างในมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราก็จะมาหยิบมาให้ดูนะครับครับผมใช่ก็ต้องบอกว่าเหลืออีกหลายยี่ห้อจริงนะร้านไหนสนใจนะฮะอยากส่งมาให้แกเล่นขำๆนะฮะขำๆส่งมาครับผมเขาควรจะส่งมาหรอกเหรอแล้วให้คะแนนเขาน้อยขนาดนี้บางสิ่งบางอย่างเขาก็จะแบบโอ้ส่งไปก็ขายไม่ได้สไปเดอร์แมนกูเข้าข้างสุดชีวิตเลยนะแขนที่ถอดได้นี่คือของเล่นฝึกสมาธินะฮะโอเคฮะผมช่วยเต็มที่ครับผมหักล้นนะก็ใครส่งมาเราจะบอกอะไรที่ไม่ดีจะบอกว่าดีนะครับทุยก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด subscribe กับช่องนะครับครับผมตอนนี้ก็รู้สึกว่ายอด follow ก็โอ้โหเริ่มเยอะครับผมเริ่มเยอะนะฮะยังไงก็ขอบคุณทุกกำลังใจจริงๆนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาก่อนนะครับผมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ